สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะวันนี้กับปานศรีนิดาและทีมงานรวยหุ้นค่ะสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะเราจับตาในเรื่องของปัจจัยในต่างประเทศเข้ามาส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการลงทุนวันนี้ขอคุยกันต่อนะคะว่าปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะคะจะเข้ามาส่งผลกระทบต่อภาพรวมบรรยากาศในการลงทุนของหุ้นโลกและหุ้นไทยอย่างไรและนักลงทุนจะมีกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงประเด็นเหล่านี้นะคะมองเป็นจังหวะและโอกาสในการลงทุนหรือว่าต่อยอดความรู้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณวินพรหมแพทย์ CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ. CIMB Principal ค่ะสวัสดีค่ะคุณวินค่ะเราพูดคุยไปแล้วถึงการดำเนินนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะเข้ามาส่งผลต่อภาพรวมบรรยากาศในการลงทุนนะคะคุณวินว่ามีประเด็นไหนอีกบ้างที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามามีผลปีนี้นอกจากทรัมป์จะป่วนเรื่องการค้าโลกแล้วเนี่ยยังป่วนเรื่องตลาดหุ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะหุ้นไอหุ้นไอทีนะครับยังไงคะคือวันดีคืนดีทรัมป์ก็Twitter นะครับข้อความเรื่องของหุ้น Amazon นะครับบอกว่าเนี่ย Amazon เนี่ยนะทำให้ US Postal Service ก็คือไปรษณีย์ของสหรัฐเนี่ยนะครับขาดทุนครั้งละ 1.5 เหรียญทุกครั้งที่ส่งของให้ Amazon นะครับแล้วก็ทำก็ยังกล่าวหาว่า Amazon เนี่ยทำร้ายธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐด้วยทำไมถึงกล่าวแบบนะครับนี่ก็คือต้องเล่าก่อนว่าไปรษณีย์สหรัฐเนี่ยนะครับตัวไปรษณีย์เองเนี่ยเขาขาดทุนอยู่แล้วนะครับถามว่าขาดทุนเพราะอะไรเพราะเขามีคู่แข่งเยอะมาก DHL FedEx นะครับมันเขาขึ้นราคาการส่งได้ยากนะครับกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าส่งของให้ใครก็ขาดทุนอยู่แล้วไม่ใช่ว่า Amazon ทำให้ขาดทุนก็คือด้วยค่าขนส่งระดับนี้เนี่ยนะครับทุกครั้งที่ส่งเขาขาดทุนอยู่แล้วนะครับจะไปขึ้นค่าขนส่งก็อาจจะเสียธุรกิจไปเลยให้กับคนอื่นเลยก็ได้ใช่นะครับทีนี้ถามว่า Amazon ได้ประโยชน์อะไรจากไปรษณีย์ไหมก็เปล่านะครับก็มีคนให้ข้อมูลว่าค่าขนส่งที่ Amazon จ่ายให้กับไปรษณีย์เนี่ยก็เป็นอัตราปกติคือได้ส่วนลดอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าเป็นส่วนลดที่ให้กับทุกลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกันคือถ้าคนเยอะก็ได้ส่วนลดเยอะก็เป็นเรื่องปกตินะครับ Amazon ไม่ได้รับสิทธิพิเศษอันใดจากไปรษณีย์สหรัฐนะครับนั่นคือข้อที่จริงซึ่งทรัมป์เนี่ยกล่าวหาโดยที่อาจจะบิดเบือนนิดนึงก็คนก็มาพูดว่าเอ๊ะทำไมทรัมป์ถึงกล่าวหาแบบนี้ข้อที่จริงมันไม่ใช่นะนะครับนั่นคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวไปรษณีย์เองเนี่ยก็ถ้าจะขึ้นราคาเพื่อจะเอากำไรหรือว่าเท่าทุนเนี่ยคงโดนคู่แข่งจัดการเรียบร้อยก็คงสู้เขาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นราคาปัจจุบันที่ค่าขนส่งปัจจุบันที่ Amazon จ่ายอยู่เนี่ยเป็นอัตราปกติซึ่งคนก็ได้การขาดทุนของไปรษณีย์ไม่เกี่ยวกับ Amazon นะครับแต่ทวีตครั้งนึงนี้ส่งผลต่อราคาหุ้นไม่น้อยใช่ครับใช่ครับหุ้นเลยลงแรงเลยลงแรง 15% ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าก็มีการฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมคิดว่าที่ราคาหุ้นฟื้นมาเพราะว่าคนไปวิเคราะห์แล้วว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับคือทรัมป์อาจจะให้ข้อมูลซึ่งไม่ได้ตรงเท่าไหร่นะครับนอกจากเรื่องของไปรษณีย์เนี่ยทรัมป์ยังไปโจมตีเรื่องของการไปทำลายค้าปลีกด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่า Amazon เป็นผู้นำเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับถามว่าอีคอมเมิร์ซเป็นเรื่องใหม่ไหมก็ไม่ใหม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับในทั้งในสหรัฐยุโรปในเอเชียก็มีอีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นธุรกิจค้าปลีกต้องปรับตัวเอง Amazon ไม่ได้เป็นผู้ทำลายค้าปลีกซะทีเดียวมันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกนะครับทางตรงข้ามครับคุณปาล์มจริงๆแล้ว Amazon เนี่ยมีส่วนทำใหธุรกิจเล็กๆน้อยๆของอเมริกาเนี่ยเติบโตได้ด้วยเพราะว่าถ้าเราเป็นคนอยากขายของก็ขายของบน Amazon โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับต้นทุนถูกลงเยอะมากงั้นบรรดา SME ทั้งหลายที่อยากจะค้าขายเนี่ยก็มีแพลตฟอร์มที่ขายของได้แล้วไม่ต้องไปรอไปเปิดร้านไม่ต้องไปรอไปตั้งสาขานะครับเพราะฉะนั้น Amazon มีส่วนสร้าง SME สตาร์ทอัพเยอะแยะมากมายเติบโตสนับสนุนกันจริงๆน่าคิดเพราะว่า Amazon เป็นอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทของอเมริกันด้วยทำไมทรัมป์ถึงจะต้องโจมตีใช่ครับแล้วทรัมป์ก็ลืมไปว่า Amazon จ้างคนเยอะมากครับ Amazon บริษัทเดียวจ้างแรงงาน 500,000 คนเยอะมากนะครับถ้าเราเคยจำกันได้เราคุยกันว่าเราทรัมป์เนี่ยไปปกป้องธุรกิจเล็กจ้างคน 90,000 นะครับ Amazon เป็นธุรกิจใหม่ซึ่งจ้างคน 500,000 คือต่างกันเยอะมากเพราะนั้นคือต้องบอกว่าถ้าทรัมป์ทีมงานกรุณามองให้ลึกนิดนึงคือจะพบว่าธุรกิจแบบ Amazon เนี่ยเป็นธุรกิจที่สร้างงานนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมธุรกิจเล็กๆน้อยๆ SME สตาร์ทอัพให้ขายของได้ด้วยนี่น่าจะเป็นเหตุผลนะคะที่ต้องใช้คำว่าป่วนตลาดหุ้นเลยนะคะกับการทวิตครั้งเดียวมันมีผลมี impact ขนาดนี้นะคะแล้วมุมมองต่อภาวะการลงทุนล่ะคะถ้ามีเรื่องแบบนี้เข้ามาจะส่งผลยังไงคือเรามองว่าถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์พูดไม่มีผลกับตัวบริษัทนะครับเราคิดว่า Amazon เองเนี่ยคงไม่ได้กระทบในเรื่องนี้ก็คงต้องขายค้าขายตามปกตินะครับมันก็คิดว่า
ปัจจัยพื้นฐานของตัวผู้นำในสังคมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ทรัมป์เองก็ไม่ได้โจมตีมาคนเดียวทรัมป์โจมตีมาเยอะมากVerizonก็โดนนะครับที่ซื้อ AOL นะครับนี่เราก็เลยมองว่าในภาพรวมเนี่ยหุ้นกลุ่ม IT นะครับซึ่งขึ้นมาเยอะมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กระทบไประยะสั้นแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ตัว Amazon เองเนี่ยไม่น่าจะโดนอะไรเพราะว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยมันดูแฟกต์แล้วมันไม่ได้กระเทือนตัวบริษัทเลยนะครับนอกจาก Amazon เนี่ยยังมีอีก2ตัวซึ่งช่วงนี้โดนการเมืองอ้อมๆบ้างตรงๆบ้างเทสลานะครับเทสลาเนี่ยทรัมป์ไปพูดเรื่องภาษีกับจีนก็จีนก็ทำท่าจะขึ้นภาษีรถไฟฟ้าเทสลาเลยโดนหุ้นเลยลงเหมือนกันนะครับสิ่งที่อเมซอนกับเทสลามีเหมือนกันเป็นหุ้นที่5ปีที่ผ่านมาขึ้นมา10เท่านะครับตอนนี้ก็เลยปรับฐานแต่ก็พอเจอเรื่องทำเข้าไปก็สักพักนึงก็หุ้นเริ่มฟื้นนะครับFacebook เนี่ยเป็นเรื่องซีเรียสกว่ามีคนให้ข้อมูลว่าข้อมูลของผู้ใช้เนี่ยมันลีกไปมันลีกไปเพราะว่ามีบริษัทที่เอาข้อมูลเนี้ยไปใช้เรื่องของการช่วยการหาเสียงเลือกตั้งให้ทรัมป์ผมว่าซีเรียสกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งกระทบกระเทือนกับสิทธิของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งผมต้องยอมรับว่า Facebook ดูแลเรื่องนี้ไม่ดีพอคือคุณซักเกอร์เบิร์กเนี่ยไม่ได้ออกมาตอบเร็วพอไม่ได้ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนมากพอแล้วก็มาตรการที่ Facebook ทําเนี่ยจะยังไม่เข้มข้นพอนะครับต้องอย่ารอ Facebook เนี่ยเรื่องนี้โดนจริงนะครับแต่ก็ถ้าดูรายได้ของโฆษณาของกลุ่มที่เกี่ยวกับการเมืองใน Facebook อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นภาพยาวๆจะไม่ได้กระเทือนมากแต่ภาพสั้นๆเนี่ยเรายังลุ้นว่าให้ Facebook เนี่ยดูแลเรื่องดีๆกว่านิดนึงคือดูแลเรื่องของการให้ข้อมูลการดูแลผู้ใช้งานแล้วก็การให้ข้อมูลกับทางฝ่ายการเมืองให้ดีขึ้นนะครับค่ะมีหุ้นหลายตัวที่เป็นหุ้น IT หุ้นเทคที่คุณวินพูดมาไม่ว่าจะเป็น Facebook Amazon น่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ในกองทุนของ CMB Principal เหมือนกันอันนี้นักลงทุนจะต้อง อุ่นใจได้พอดีเรามีกองทุนที่ชื่อว่า Global Opportunity Fund นะครับซึ่งลงทุนในหุ้นที่เป็น Disruptive Technology นะครับในกองนี้มี Facebook กับ Amazon อยู่เป็นตัว Top 10 Holding ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ลงทบไปบ้างแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าตัว Amazon กับ Facebook เนี่ยราคาเริ่มฟื้นแล้วมันก็อาจจะไม่กระเทือนตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็คิดว่าในภาพยาวๆเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังดีอยู่นะครับมันเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนจากที่อยู่ออฟไลน์เป็นออนไลน์นะครับมันก็ทำให้บริษัทพวกนี้เนี่ยถือว่าพื้นฐานแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าราคาปรับฐานที่ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่เราไปลงทุนเพิ่มได้ด้วยซ้ำนะครับนั่นก็เป็นมุมมองนะคะของผู้จัดการกองทุนนะคะมุมมองที่เป็นมุมมองของตลาดส่งผลอย่างไรนะคะและที่สำคัญมีกองทุนที่น่าสนใจนะคะที่เป็นกองทุนผลการดำเนินงานดีๆให้เราได้เลือกจากที่ปรึกษาในการลงทุนจาก CMB Principal ในวันนี้ที่เรานำมาฝากกันด้วยค่ะต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณบินครับคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดของรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะวันนี้คุณวินปาล์มและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ